แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่ก็เห็นว่าครัวเรือนและผู้ประกอบการรายเล็กบางส่วนยังคงประสบปัญหาหนี้สินและนอกจากนี้ข้อมูลของ NCB ก็ยังบ่งชี้ว่าปัจจุบันประชากรกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่เป็นอนาคตของชาติก็ติดกับดักหนี้สูงโดยเฉพาะหนี้บ้านและหนี้รถยนต์รวมไปจนถึงรถมอเตอร์ไซค์สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกเราก็ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนจึงได้ร่วมมือกับทางภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยในการผลักดันมาตรการต่างๆมาโดยตลอดและวันนี้ก็มีความยินดีที่เรามีโอกาสร่วมสนับสนุนโครงการคุณสู้เราช่วยอย่างเต็มที่บนความร่วมมือของภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กโดยคาดว่าภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยจะสามารถให้การช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทลูกในกลุ่มได้ราว 1.5 ล้านบัญชีหรือคิดเป็นยอดหนี้กว่า 400,000 ล้านบาทการช่วยเหลือลูกหนี้ภายใต้โครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทยในด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการกับปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนซึ่งตั้งอยู่บน5หลักการ 1. การมีความรู้ความเข้าใจในการกู้ยืมให้ข้อมูลเพื่อการกระตุ้นพฤติกรรมของลูกหนี้ให้มีวินัยทางการเงินและใช้สินเชื่อที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และไม่เกินกำลัง 2. การแข่งขันแบบเสรีไม่ผูกขาด 3. ความโปร่งใสและความเท่าเทียมระหว่างผู้ให้สินเชื่อหรือ level playing field ของทุกกลุ่มเจ้าหนี้ทั้งธนาคาร non bank และสหกรณ์ที่อยู่บนกติกาที่เท่าเทียมกัน 4. ความยุติธรรมหรือ fairness ของอัตราดอกเบี้ยที่ต้องสะท้อนความเสี่ยงที่เป็นจริงลดภาระของลูกหนี้ที่ดีที่ต้องแบกภาระลูกหนี้ที่ไม่ดี 5. ความครอบคลุมและการเข้าถึงที่ทุกฝ่ายมองเห็นประโยชน์ร่วมกันทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้ผู้กำกับและภาครัฐโดยที่ไม่ทำให้ใครต้องตกไปอยู่นอกระบบจากโครงสร้างหรือข้อจำกัดของระบบและทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจร่วมแชร์ความเสี่ยงอย่างเป็นธรรมในการแก้ปัญหานี้โครงการคุณสู้เราช่วยจะเป็นจุดตั้งต้นของก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมสอดประสานกับมาตรการ Responsible Lending ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มุ่งเน้นไปที่ต้นตอของปัญหาและกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นให้ได้รับความช่วยเหลือด้วยทรัพยากรสาธารณะเป็นมาตรการชั่วคราวที่ยาวถึง3 ปีที่เราเชื่อว่าเพียงพอในการสนับสนุนและรองรับกับมาตรการระยะถัดไปของภาครัฐทั้งในมิติของการมีสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นต่อครัวเรือนและการปฏิรูปด้านอื่นๆซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาทลายข้อจำกัดและปัญหาในเชิงโครงสร้างในนามของสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกผมต้องขอขอบคุณรัฐบาลโดยเฉพาะท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินทุกแห่งที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ในช่วงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อผลักดันโครงการคุณสู้เราช่วยให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นการกระตุกพลังครั้งสำคัญเพื่อให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสามารถให้รัฐบาลซึ่งประกาศนโยบายแก้หนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาเร่งด่วนในรัฐสภาสามารถดำเนินได้อย่างมีรูปธรรมและอยากเห็นคนไทยธุรกิจ SME ไทยสามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนด้วยความสามารถในการมีทักษะมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอมีความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและมีสวัสดิการพื้นฐานขั้นต่ำที่จำเป็นอย่างครอบคลุม